ปฐมภิกษุณีพระนางมหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยสากิยานีบริวารเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ยังวิหารนิโครธารามกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามว่าดูก่อนโคตมีเธออย่ายินดีในการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศนั้นเลยพระนางมหาประชาบดีโคตมีทูลขอ3ครั้ง3หนแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็มิทรงอนุญาตพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงน้อยพระทัยถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษิณแล้วจึงเสด็จกลับไปยังที่ประทับจากนั้นพระศาสดาเสด็จไปยังกรุงเวสาลีเนื่องจากเป็นเวลาใกล้เข้าพรรษาพระนางมหาประชาบดีโคตมีน้อยพระทัยที่พระพุทธองค์ตรัสปฏิเสธจึงปรงพระเกศาทรงครองผ้ากาสาวะถือเพศบรรพชาจาริกาของสักยกุมาร500ซึ่งออกผนวดที่ริมฝั่งแม่น้ำโรหินีถือเพศบรรพชาเหมือนกันแล้วพาเหล่าสากิยานีทั้งหลายเสด็จตามพระบรมศาสดาไปยังกรุงเวสาลีพระนางมีพระบาททั้งสองพองมีพระวรกายเครือกรั่วด้วยธุลีทรงเป็นทุกข์เสียพระทัยมีพระพักนองไปด้วยน้ำพระเนตรประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มทวารข้างนอกพระอานนท์เห็นพระนางประทับยืนกันแสงอยู่ได้เข้าไปไต่ความแล้วทราบว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้สตรีได้บวชจึงทูลให้พระนางรออยู่ก่อนจากนั้นเข้าไปกราบทูลพระบรมศาสดาขอให้ทรงอนุญาตสตรีได้บวชเป็นบรรพชิตพระอานนท์ทูลขอถึง3ครั้งพระบรมศาสดาก็มิทรงอนุญาตพระอานนท์จึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตสามารถที่จะทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานได้หรือไม่พระเจ้าข้าพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนอานนท์สตรีสามารถทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลได้พระอานนท์จึงทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นพระมาตุฉาของพระองค์เป็นผู้มีอุปการะมากทรงประคับประคองเลี้ยงดูทรงถวายพระกสิรธาราเมื่อพระชนนีสวรรคตขอประทานโอกาสทรงอนุญาตให้พระนางได้บวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระบรมศาสดาตรัสว่าอานนท์เหตุที่เราไม่อนุญาตก็เพราะเห็นแล้วว่าหากเราอนุญาตให้สตรีบวชพระธรรมวินัยจักตั้งอยู่ได้ไม่นานแต่เราจักบัญญัติครุธรรม8ประการนี้เสมือนหนึ่งกั้นคันสะใหญ่ไว้ก่อนเพื่อมิให้น้ำไหลออกฉะนั้นแล้วตรัสว่าหากพระนางทรงยอมรับครุธรรมนี้ได้ข้อนั้นจักเป็นอุปสัมปทาของพระนางพระอานนท์เรียนครุธรรม8ประการแล้วออกมาทูลชี้แจงแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีว่าหากพระนางจะทรงยอมรับครุธรรม8ประการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ได้ข้อนั้นแหละจักเป็นอุปสัมปทาของพระนางโทมนัสของพระนางมหาประชาบดีโคตมีสงบลงทันทีมีพระทัยชื่นชมยินดีกล่าวว่าข้าแต่ท่านพระอานนท์ข้าพระเจ้ายอมรับครุธรรม8ประการพระอานนท์จึงกล่าวครุธรรม8ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติแล้วดังนี้ 1. ภิกษุณีถึงมีพรรษาตั้ง100ต้องกราบไหว้ภิกษุผู้แม้อุปสมบทในวันนั้น 2. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ 3. ภิกษุณีต้องหวังทำ2ประการคือถามวันอุโบสถ 1. เข้าไปฟังคำสั่งสอนจากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน 1. 4. ภิกษุณีออกพรรษาแล้วต้องปวารณาในสงฆ์2ฝ่าย 5. ภิกษุณีต้องอาบัติสังฆาทิเศษแล้วต้องประพฤติปักขมานัตในสงฆ์2ฝ่าย 6. ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสมบทให้แก่สิกขมานาผู้ศึกษาในธรรม6เส้น2ปีแล้วในสงฆ์2ฝ่าย 7. ภิกษุณีไม่พึงปริพาสภิกษุโดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่ง 8. ภิกษุณีไม่พึงสั่งสอนภิกษุ
แต่ให้ภิกษุกล่าวสอนภิกษุณีพระนางมหาประชาบดีโคตมีกล่าวว่าข้าแต่ท่านพระอานนท์ข้าพระเจ้ายอมรับครุธรรม8ประการนี้ทุกประการและจักไม่ละเมิดตลอดชีวิตพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้อุปสมบทแล้วด้วยการรับครุธรรม8ประการเป็นภิกษุณีองค์แรกในพระพุทธศาสนาจากนั้นมีพุทธานุญาตให้ภิกษุอุปสมบทภิกษุณีได้พระอานนท์ทูลถามว่าภิกษุต้องประกอบด้วยธรรมเช่นไรจึงจะเป็นผู้สอนภิกษุณีได้พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุที่จะสั่งสอนภิกษุณีได้ต้องประกอบด้วยธรรม8ประการคือ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหุสูตรทรงจำสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ 3. เป็นผู้จำพระปาติโมกทั้งสองได้โดยพิสดารแจกแจงวินิจฉัยได้ถูกต้องทั้งโดยสูตรและโดยพระยัญชนะ 4. เป็นผู้มีวาจางามสละสลวยไม่มีโทษให้รู้ประโยชน์ 5. เป็นผู้สามารถชี้แจงให้ภิกษุณีเห็นแจ้งด้วยธรรมีกถา 6. เป็นที่พอใจของภิกษุณีโดยมาก 7. เป็นผู้ไม่เคยต้องอาบัติหนักวงเล็บสังฆาทิเศษกับภิกษุณี 8. เป็นผู้มีพรรษา 20 หรือเกินกว่า